คณิตศาสตร์ป.6บทที่11บทประยุกต์อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ป.6บทที่11บทประยุกต์หน้า104ข้อ3อภิรักษ์ขายโทรศัพท์มือถือ 1,500 บาทขาดทุน 70% อภิรักษ์ซื้อโทรศัพท์ราคาเท่าใดขาดทุน 70% หมายความว่าซื้อมา100บาทขายไปเพียง30บาท30ก็เกิดจากการนำ100มาลบด้วย70ก็เหลือ30ซื้อมา100ขายไปเพียง30ส่วนที่หายไปคือ70ก็คือขาดทุนไปก็คือหายไปได้มาไม่ครบวิธีทำบรรทัดแรกเขียนได้ว่าอภิรักษ์ขายโทรศัพท์มือถือ30บาทอภิรักษ์ซื้อโทรศัพท์ราคา100บาทบรรทัดที่2เทียบกับ1ขวาส่วนซ้ายขวาก็คือ100ซ้ายก็คือ30ก็จะได้ว่าเศษ100ส่วน30บรรทัดที่2จะได้ว่าอภิรักษ์ขายโทรศัพท์มือถือ1บาทอภิรักษ์ซื้อโทรศัพท์ราคาขวาส่วนซ้ายก็คือเศษ100ส่วน30บาทโจทย์ถามอะไรนำข้อความนั้นไว้ทางขวามือโจทย์ถามว่าอภิรักษ์ซื้อโทรศัพท์ราคาเราก็นำอภิรักษ์ซื้อโทรศัพท์ราคาไว้ทางขวามือบรรทัดที่3เทียบกับตัวเลขที่เหลือก็คือ 1,500 ก็จะได้ว่าอภิรักษ์ซื้อโทรศัพท์มือถืออภิรักษ์ขายโทรศัพท์มือถือ 1,500 บาทอภิรักษ์ซื้อโทรศัพท์ราคานำบรรทัดที่2ก็คือเศษ100ส่วน30คูณด้วยจำนวนในบรรทัดที่3ก็คือคูณด้วย 1,500 หน่วยเป็นบาทต่อไปทำการตัดเลข0ตัด0ต่อไปทำการตัดเลข3กับ150ใช้สูตรคูณ3 3คูณ1เป็น3 3คูณ5เป็น15 3คูณ0ได้0ก็เหลือ100คูณด้วย50นำ100คูณ50เท่ากับ 5,000 บาทตอบ 5,000 บาทข้อ3อภิรักษ์ขายโทรศัพท์มือถือ 1,500 บาทขาดทุน 70%อภิรักษ์ซื้อโทรศัพท์ราคาเท่าใดตอบ 5,000 บาทข้อ4ร้านค้าขายโทรทัศน์ราคา 6,990 บาทได้กำไรร้อยละ20
ร้านค้าซื้อโทรทัศน์ราคาเท่าใดโจทย์ถามร้านค้าซื้อโทรทัศน์ราคาเท่าใดนำไว้ทางขวามือมาดูคำว่าได้กำไรร้อยละ20หมายความว่าร้านค้าก็จะขายไป120แต่ตอนซื้อมาเพียง100เพราะว่าขายได้กำไรเวลาขายก็ต้องได้เงินเพิ่มมากขึ้นกว่าตอนที่ไปซื้อมาบรรทัดแรกก็จะได้ว่าร้านค้าขายโทรทัศน์ราคา120บาทร้านค้าซื้อโทรทัศน์ราคา100บาทขายได้กำไรตอนขายไป120ตอนซื้อมา100ตอนขายได้เงินมากกว่าตอนที่ซื้อมาเรียกว่าได้กำไรซื้อมา100ขายไป120ได้เงินเพิ่มขึ้นมา20เรียกว่าได้กำไรร้อยละ20บรรทัดที่2เทียบกับ1เสมอขวาส่วนซ้ายบรรทัดที่2ก็จะได้ว่าร้านค้าขายโทรทัศน์ราคา1บาทร้านค้าซื้อโทรทัศน์ราคาขวาส่วนซ้ายก็คือเศษ100ส่วน120บาทบรรทัดที่3ก็จะเทียบกับตัวเลขที่เหลือก็คือ6,990บรรทัดที่3จะได้ว่าร้านค้าขายโทรทัศน์ราคา6,990บาทร้านค้าซื้อโทรทัศน์ราคาเศษ100ส่วน120คูณด้วย6,990บาทนำบรรทัดที่2ก็คือเศษ100ส่วน120คูณด้วย6,990บาทต่อไปทำการตัดเลข0ตัด0ต่อไปทำการตัดเลข100กับ12โดยใช้สูตรคูณ2 2คูณ6เป็น12 2คูณ5เป็น10 2คูณ0ได้0ต่อไปทำการตัดเลข6กับ699โดยใช้สูตรคูณ3 3คูณ2เป็น6 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ3เป็น9ต่อไปทำการตัดเลข2กับ50โดยใช้สูตรคูณ2 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 4แล้วไปนับให้ถึง5 4แล้ว5เหลืออีก1เขียนไว้หน้าเลข0 2คูณอะไรจะได้10 2คูณ5เป็น10เหลือส่วน1เศษเหลือ25คูณด้วย233นำ25คูณ233ทำการคูณเลข นำ25คูณ233คูณกันแล้วได้5,825 บาทตอบ 5,825 บาทข้อ4ร้านค้าขายโทรทัศน์ราคา 6,990 บาทได้กำไรร้อยละ20ร้านค้าซื้อโทรทัศน์ราคาเท่าใดตอบ 5,825 บาทThank you.
ข้อ5ชูวิทย์ขายหนังสือเล่มละ180บาทขาดทุน 25% ชูวิทย์ซื้อหนังสือราคาเล่มละเท่าใดโจทย์ถามว่าชูวิทย์ซื้อหนังสือราคาเล่มละเท่าใดนำข้อความที่โจทย์ถามไว้ทางขวามือมาดูคำว่าขาดทุน 25% ขาดทุน 25% หมายความว่าซื้อมา100ขายไป75ซื้อมา100บาทขายไป75บาท75เกิดจากการนำ100ลบด้วย25เหลือ75บรรทัดแรกได้ว่าชูวิทย์ขายหนังสือเล่มละ75บาทชูวิทย์ซื้อหนังสือราคาเล่มละ100บาทขาย75แต่ซื้อมา100บาทตอนขายได้เงินน้อยกว่าตอนที่ซื้อมาเรียกว่าขายขาดทุน75เกิดจากการนำ100เปอร์เซ็นต์ก็คือ100ไปลบด้วย25ก็จะเหลือ75บรรทัดที่2ทำการเทียบกับ1เสมอบรรทัดที่2ได้ว่าชูวิทย์ขายหนังสือเล่มละ1บาทชูวิทย์ซื้อหนังสือราคาเล่มละเศษ100ส่วน75บาทบรรทัดที่3เทียบกับตัวเลขที่เหลือก็คือ180บาทบรรทัดที่3ได้ว่าชูวิทย์ขายหนังสือเล่มละ180บาทชูวิทย์ซื้อหนังสือราคาเล่มละเศษ100ส่วน75คูณด้วย180บรรทัดที่3เกิดจากการนำบรรทัดที่2ก็คือเศษ100ส่วน75มาคูณด้วยจำนวนในบรรทัดที่3ก็คือคูณด้วย180ต่อไปทำการตัดเลข75กับ100โดยใช้สูตรคูณ25 25คูณ3เป็น75 25คูณ4เป็น100ต่อไปทำการตัดเลข3กับ180โดยใช้สูตรคูณ3คูณ1เป็น3 3คูณ6เป็น18 3คูณ0ได้0เหลือ4คูณด้วย60ส่วนเป็น1นำ4คูณ60เป็นคำตอบทำการคูณเลข4คูณ60ได้240บาท240บาทตอบ240บาทข้อ5ชูวิทย์ขายหนังสือเล่มละ180บาทขาดทุน 25% ชูวิทย์ซื้อหนังสือราคาเล่มละเท่าใดตอบ240บาทแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ป.6บทที่11บทประยุกต์หน้า104ข้อ3อภิรักษ์ขายโทรศัพท์มือถือ 1,500 บาทขาดทุน 70%อภิรักษ์ซื้อโทรศัพท์ราคาเท่าใดตอบ 5,000 บาทข้อ4ร้านค้าขายโทรทัศน์ราคา 6,990 บาทได้กำไรร้อยละ20ร้านค้าซื้อโทรทัศน์ราคาเท่าใดตอบ 5,825 บาทข้อ5ชูวิทย์ขายหนังสือเล่มละ180บาทขาดทุน 25% ชูวิทย์ซื้อหนังสือราคาเล่มละเท่าใด
ตอบ240บาทอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง